เอาละสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเมียวเองเมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะคนที่หนูสวยๆหางพองๆนะครับมาอีกแล้วครับวันนี้ครับมีอะไรจะมาแนะนำกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ครับมีเรื่องที่แหมมันก็ดูสายมืดสายดาร์กสักหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแฮกร้านนี้ครับเราจะมาแฮกร้านนี้กันคือแฮกยังไงใช่ไหมครับคือวันนี้ผมจะมาจับฉลากครับแล้วเราจะจับฉลากแบบโกงๆครับก็คือนี่ฮะเรากดเข้าไปครับจับฉลากลุ้นของครับตอนนี้กดเข้าไปร้านมันเพิ่งรีเลยครับนี่ครับไปอันที่สุดท้ายครับร้านเพิ่งรีครับผมมีใบจับฉลากอยู่3ใบผมจะทำยังไงตอนนี้ผมเล็งไว้ก็คือของชิ้นสีแดงข้างบนครับกับของระดับ A กับของระดับ C ซึ่งผมเล็ง3ชิ้นนี้ไว้ครับเดี๋ยวผมจะลองกด3ใบดูก่อนว่าได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันโอเคครับใบแรกครับได้หรือเปล่าได้อะไรใบแรกมับเขาให้ได้จีครับยังไม่โอเคครับยังไม่ได้ยังไม่ใช่ของที่ต้องการครับได้แร่รู้แล้วรวยมาครับอันที่สองครับใบที่สองมับเขาให้ได้จีอีกแล้วครับนี่ครับมันมีถึง300ชิ้นครับตอนนี้ผมจับไปแล้ว2เหลือทั้งหมด298ชิ้นครับนี่ครับมันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับ300ชิ้นซึ่งมันก็มีเทคนิคครับเราไม่จำเป็นต้องมาจับตอนมันเพิ่งรีก็ได้ครับเรามาจับตอนที่มันเหลือน้อยๆครับอย่างสมมติเหลือ10ชิ้นอย่างเงี้ยเหลือ10ทับ300อย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังมีของที่เราต้องการยังอยู่ครับยังไม่ออกนั่นแหละจับตอนช่วงนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ของที่เราต้องการอยู่เยอะเหมือนกันครับแต่ตอนนี้มันมีตั้ง300ชิ้นครับซึ่งของที่เราต้องการนั้นก็โอกาสที่เราจะจับขึ้นมาเนี่ยมันยากครับแต่ว่าตรงนี้ครับผมจะมาพูดถึงวิธีการแนะนำการแฮกครับการแฮกคือยังไงเดี๋ยวเนี่ยฮะผมกดบัตรหมดไปแล้วใช่ไหมสามใบอ่ะผมจะใช้เงินอีกสัก 20,000 แล้วกันโอเคครับจับใบละ 10,000 เลยนะ F ครับก็ยังไม่ได้นะครับนี่ครับใบที่5ครับอีก 10,000 มาค่อยยังไม่ได้ครับและนี่ครับผมจะจับแค่3ใบกับใช้เงินอีก 20,000 โอเคครับและตอนนี้ครับถึงเวลาแฮกร้านกันแล้วครับตรงนี้พอผมจับแล้วไม่ได้ของที่ต้องการครับทำยังไงทำยังไงกดโฮมเลยครับกดโฮมปิดเกมครับโอเคแล้วกลับเข้าไปใหม่ครับนี่เลยครับวิธีการแฮกร้านฮีโร่มาร์ทของเราครับมาออกจะดูโกงๆนิดนึงนะมันจะดาร์กๆนิดนึงแต่ว่าก็เป็นวิธีการเซฟบัตรจับฉลากกับเป็นการเซฟเงินของเพื่อนๆครับก็อันนี้ก็มาแนะนำกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเรากลับไปที่ร้านฮีโร่มาร์ทครับกลับเข้าไปแล้วไปที่ร้านครับไปที่จับฉลากและนี่ครับเห็นไหมครับของยังเหลือ300ทับ300เหมือนเดิมแล้วก็ตั๋วเราก็ยังเหลือ3ใบเหมือนเดิมตังผมก็กลับคืนมาเหมือนเดิมครับซึ่งมันทำให้เรารู้แล้วครับว่าเราจับไป5ครั้งเนี่ยของที่เราต้องการหรือเราเล็งไว้เนี่ยมันจะไม่ออกเท่าที่ผมทราบมาก็คือของมันจะลำดับตามเดิมครับมันลำดับตามเดิมผมจับอีกทีนึงอะถ้าผมจับเลข3อะจับรอบที่แล้วผมขึ้นมาด้วย G ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดู G หรือเปล่านี่เลยครับอย่างที่บอกครับว่ามันเรียงลำดับตามเดิมครับซึ่งถ้าเกิดเราจับดูแล้วยังไม่ได้ของที่เราต้องการก็รีใหม่ครับรีใหม่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ของมันออกไปบ้างแล้วก็เพียงไปลงดันครับลงดันจบดันเจี้ยนเซฟเกมครับแล้วก็มาจับฉลากใหม่ซึ่งลำดับของมันก็จะเปลี่ยนไปครับก็จะมีคนจับไปบ้างแล้วแล้วเราก็มาจับของเราต่อครับถ้าเกิดว่าของชิ้นนั้นยังอยู่นะครับนี่ก็คือเทคนิคการแฮกร้านฮีโร่มาร์ทในวันนี้ครับยังไงใครที่ชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ไว้ให้ผมด้วยยังไงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันไว้แล้วกันนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับทุกคน